กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพของผมถนอมพงศ์ดิษฐ์ภัยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตรังเขตเลือกตั้งที่1พรรครวมไทยสร้างชาติท่านประธานครับวันนี้ผมจะมีเรื่องจะหารือเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศซึ่งนับวันก็ยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นซึ่งเกิดขึ้นในประเทศไทยเราต้องเผชิญกับปัญหาหมอกควันฝุ่นละอองโดยเฉพาะปัญหาฝุ่น PM 2.5 ไมครอนคงเป็นปัญหาหลักครับท่านประธานอย่างเช่นในกทมในชุมชนขนาดใหญ่หรือแม้แต่ในภูมิภาคเอเชียแหล่งมลพิษทางอากาศยังไม่สามารถจะควบคุมได้ซึ่งเกิดจากการสร้างถนนการสร้างรถไฟฟ้าการสร้างอาคารทุกจังหวัดครับท่านประธานการสร้างอาคารการเผาน้ำมันที่เกิดจากฟอสซิลและที่สำคัญครับท่านประธานต่างจังหวัดคือการเผาป่าการเผาป่านี้ท่านประธานต้องทราบไหมครับว่าเกิดจากน้ำมือของมนุษย์โดย 100% ครับการเผาป่าการเผาวัสดุต่างการเกษตรเป็นต้นจึงเกิดสภาพอากาศปิดส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในช่วงแล้งซึ่งตอนนี้ก็มาถึงแล้วครับท่านประธานภาคเหนือตอนบนภาคตอนออกเฉียงเหนือภาคกลางบางพื้นที่และยิ่งที่สำคัญครับท่านประธานภาคใต้ประจวบเหมาะกับเราได้รับอิทธิพลจากการเผาป่าจากประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าอินโดนีเซียหรือไม่ว่าประเทศมาเลเซียโดยเฉพาะ3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับยะลาปัตตานีและก็นราธิวาสเขตของเพื่อนผมครับท่านส.ส.วัชระยาวสันซึ่งมักจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายนและตุลาคมทุกปีส่วนตรังที่บ้านของกระผมเป็นหางเลขกระผมจึงขอฝากท่านประธานสภาที่เคารพไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมและผู้ที่มีสิทธิ์เกี่ยวข้องผู้หลักผู้ใหญ่ในกระทรวงต่างๆผมจะสุดท้ายครับท่านประธานผมจะฝากท่านประธานคือสมัยท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาให้ความสำคัญเรื่องหมอกควันและฝุ่นละอองทุกพื้นที่ของประเทศจึงได้ขอมติเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีในการกำจัดฝุ่นละออง PM 2.5 ไมครอนเป็นวาระแห่งชาติเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์2562แต่ก็ไม่สามารถควบคุมและดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและครอบคลุมหลายด้านจึงขอฝากท่านประธานสภาที่เคารพไปยังท่านนายกรัฐมนตรีท่านเศรษฐาทวีสินให้ได้ช่วยแก้ปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ให้กับพี่น้องประชาชนด้วยครับขอบคุณท่านประธานครับ